ะนี่คือจุดชมวิวก่อนขึ้นพระธาตุดอยสุเทพที่ตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะด้านหลังนี่ไม่ใช่หมอกนะคะแต่ว่าเป็นฝุ่น PM 2.5 ค่ะจะสังเกตได้ว่าเห็นวิวทิวทัศน์ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แล้วนะคะเพราะว่าเต็มไปด้วยฝุ่นค่ะวันนี้จากแอป Air for Thai ช่วงเช้าในเวลา 10:00 นวันนี้18มีนาคม2567ค่ะอยู่ที่169ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอยู่ในคุณภาพอากาศระดับสีส้มนะคะผู้ที่เป็นผู้ค้าร้านค้าแถวนี้ค่ะบอกว่าฝุ่น PM 2.5 กระทบต่อพ่อค้าแม่ค้าที่จุดชมวิวจริงๆมันไม่ได้ขายอะค่ะว่ามันมีแต่หมอกควันมันมาหันวิวตรงล่างคนรถมันเลยไม่ค่อยจอดแม่ค้าเลยขายไม่ได้ปกตินี่คือขายดีเลยไหมคะขายดีงานค่ะอยากให้หน่วยงานประกาศออกมาเพื่อหลวงเหมือนผู้ใหญ่บ้านกำนันออกเครื่องกระจายเสียงบอกว่ามีโทษอย่างอันอย่างที่ภาพไฟไหม้เผาป่าจะไม่โทษนี้แล้วก็มีติดคุกกี่ปีกี่ปีจ้ะเพราะว่าประกาศทุกวันเลยนะทุกเช้าทุกเย็นเนี่ยประกาศเอาเครื่องกระจายเสียงหมู่บ้านแล้วเจ้าบ้านเขาจะกอกหูเขาจะคนเฒ่ากับจ้างก็เขาจะรู้ว่ามันมีโทษมันมีพิษอย่างอี้แล้วมีโทษอย่างอี้เพราะว่าบ้านนอกบางทีเขาบอกหูเขาเอาคติเขาว่าอย่างเดียวเผาจะได้มีเก็บเฮ็ดเก็บอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกประกาศที่ตัวที่เขาขวางไหมนะคะภาพบรรยากาศด้านหลังบรรยากาศเต็มไปด้วยฝุ่นค่ะหลายๆคนใส่สวมหน้ากากอนามัยนะคะเพื่อที่จะป้องกันตัวเองในช่วงที่มีฝุ่น PM 2.5 ในวันนี้ค่ะ